มาบรรยายเรื่องขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษานะครับให้นิสิตปริญญาเอกและนิสิตปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนเรศวรของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษานะครับก็เลยเผื่อแผ่ให้ญาติมิตรที่อยู่ที่บ้านถ้าเผื่อสนใจก็จะได้รับชมรับฟังด้วยถ้าเผื่อไม่ทันก็จะนำไปตัดต่อแล้วก็ขึ้น YouTube ให้ท่านติดตามตอนหลังนะครับเรื่องที่จะพูดวันนี้เป็นแนวทางการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งก็จะมีประเด็นที่จะพูดให้ฟังอยู่ 4-5 ประเด็นนะครับเป็นแรกก็จะเป็นเรื่องของทิศทางการวิจัยด้านรูปแบบการวิจัยนะครับแล้วพูดถึงขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์และจุลนิพนธ์ซึ่งปอเอกอาจจะสนใจแล้วปัญหาที่พบจากการวิจัยแล้วก็แถมมันสุดท้ายคือหนี้แผ่นดินเราทำอะไรไปจึงจะเป็นหนี้แผ่นดินอันนี้ถ้าเผื่อมีเวลาก็จะพูดถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะถือโอกาสทำอย่างอื่นนะครับก็ขอขอบคุณญาติมิตรที่เข้าร่วมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับประเด็นแรกก็คือรูปแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษานะครับซึ่งเราทำได้หลายรูปแบบอันนี้ก็ให้พวกเราตั้งใจดูว่าเราจะทำใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหนึ่งการวิจัยเอกสารนะครับการวิจัยเอกสารนี้เป็นรูปแบบการวิจัยที่มาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานของพวกเราที่เรียนปโทปเอกส่วนมากเราจะเรียนวิชาวิจัยกับวิชาและวิธีวิจัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน่าจะฝึกเริ่มทำวิจัยเอกสารที่ฝรั่งเรียกว่า documentary research DR เนี่ยเพราะ DR นี่เป็นการสำรวจความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าในศาสตร์และวิทยาการที่เราศึกษามาถ้าเผื่อเราไม่ทำนะครับบางที5ปีมันล้าสมัยแล้วอย่างทางเทคโนโลยีและสื่อสารการสื่อสารเราจะล้าสมัยเร็วมากโดยเหตุที่ว่าในคณิตเทคโนโลยีอย่างอาจารย์ยงเมื่อ20ปีก่อนเนี่ย20ปีก่อนไอ้โซเชียลมีเดียยังไม่มีได้ซ้ำไปนะสมัยก่อนก็จะใช้ DOS ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตก็ทาง DOS ซึ่งอาจารย์ยงก็จะเก่งมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถจะ Ctrl C Ctrl P อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยุคแรกๆตอนหลังก็มีโปรแกรมที่มันพัฒนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราจะต้องตามทันเราก็จะวิจัยเอกสารลักษณะการวิจัยเอกสารเดี๋ยวถ้าเผื่อสนใจอาจารย์ก็จะส่งไฟล์ว่ามันจะมีรูปแบบอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้าเผื่อทางทีมอาจารย์ดิเรกโดยเฉพาะปอเอกนี่ควรจะให้ทำนะครับทำไมจึงต้องทำจุดอ่อนของนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกของบ้านเราก็คือบทที่สองนี่อ่อนมากทบทวนวรรณกรรมอ่อนยังไงส่วนมากใช้วิธีการก๊อปแล้วก็แปะไปอ่านแล้วแทนที่จะมาอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเขียนเองก็คอนโทรล C แล้วมาคอนโทรลอะไรคอนโทรล B คือมาก๊อปแปะจะถ้าเผื่อวิจัยเอกสารก่อนมันจะมีกระบวนการกันกรองที่จะทำให้เราสรุปว่าข้อค้นพบเป็นยังไงแล้วก็มาใช้ในบทที่2ของเราได้พอเอาเข้าเครื่องตรวจสอบความคล้ายนะครับเช่นของฝรั่งที่ดังมากก็คือเทอร์ดิตอินเนี่ยหรือของไทยที่ใช้กันมากคือของจุฬาอัครวิสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะต่ำแต่ถ้าเผื่อเล่นก็แปะก็แปะมันเกิน 20% ขึ้นไปก็ถือว่าก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราควรวิจัยเอกสารรูปแบบวิจัยที่2ที่เราใช้ในเทคโนโลยีการศึกษาเราอนุโลมได้ให้เฉพาะปริญญาโทคือการสำรวจเป็น survey research แล้วอย่าไปใช้ว่าวิจัยเชิงสำรวจจะเติมเชิงเข้าไปโดยไม่จำเป็นเพราะคำว่าเชิงคำนี้ภาษาโบราณมันแปลว่าไม่ใช่เชิงเทียนเชิงเขาใช่ไหมเชิงเขาก็ไม่ใช่ภูเขานะมัน
มันตีนเขาอ่ะเชิงสำรวจก็แสดงว่าก็ไม่ได้สำรวจจริงสิก็ตัวเลขก็อาจจะเป็นข้อเมคแทนที่เป็นข้อมูลพอบางพอจริงพยากรณ์เลือกตั้งผิดพลาดมากเพราะอาจจะไม่ได้ไปเซอร์เวย์จริงๆใช้วิธีการไปเมคกับตัวเลขขึ้นก็เป็นไปได้อย่างนี้นะครับวิชาสำรวจถ้าเป็นระดับปริญญาโทของเราก็จะมันมี2ระดับวิจัยในระดับเซอร์เวย์พื้นฐานก็หาค่าเฉลี่ยหาเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเปิดเป็นเซอร์เวย์ระดับที่สูงขึ้นก็จะต้องหาใช้สูตรของการหาตัวแปรแฝงเช่นใช้ริสเรลใช้โมเดลรีเกรสชันเช่นอาร์มอสอาร์เมสอะไรก็ว่ากันไปแล้วซึ่งทางอาจารย์ทางสถิติเขาจะเก่งจะสอนพวกเราแต่ถ้าเปิดปริญญาเอกนี้เซอร์เวย์ไม่ได้เซอร์เวย์ไม่ได้นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนทำนะมีคนทำเยอะเลยถ้าเบื่ออาจารย์ไปอ่านหัวข้อวินิพนธ์ที่ขึ้นต้นด้วยความว่าปัจจัยที่มีผลองค์ประกอบที่มีผลตัวแปรที่มีผลนี่เป็นเซอร์เวย์รีเสิร์ชซึ่งมีเยอะเลยตอนนี้คนเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตพวกจบปริญญาเอกบ้านเราเนี่ยการวิจัยมันระดับไหนมันจึงไม่ได้มาทำความเจริญงอกงามให้เมืองไทยเท่าที่ควรมันจะเจริญงอกงามได้ไงก็เป็นเซอร์เวย์ฮะเป็นแค่เซอร์เวย์ยกตัวอย่างนะอย่างสมมติว่าเราอยากทราบว่าชุดรับแขกเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมห้องรับชุดรับแขกนะเราก็ไปเซอร์เวย์ใหญ่เลยเซอร์เวย์ด้วยการไปดูไปถามอะไรก็แล้วแต่แล้วสรุปได้ว่าชุดรับแขกจะต้องมีองค์ประกอบ3ส่วน1มีโซฟา1แล้วก็2มีเก้าอี้2ข้างซ้ายขวาหรืออาจจะเอามาเรียงกันใช่ไหม3ต้องมีอะไรโต๊ะกลางข้างหน้าถ้าได้แค่นี้มันเป็นปอเอกได้ไหมงานวิจัยเนี้ยมันเป็นปอเอกได้ไหมเป็นไม่ได้ฮะมันเป็นได้แค่ปอโทแต่ถ้าเปิดจะให้เป็นปอเอกต้องมีกระบวนการยืนยันนะว่าที่เราค้นพบว่ามีองค์ประกอบ3ตัวนี่ยืนยันนะก็ใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาตรวจสอบเมื่อยืนยันแล้วก็ยังสรุปแล้วก็ยังเป็นปอโทอยู่ดีแหละยังไม่เป็นปอเอกแต่ถามต่อไปว่าชุดรับแขกสำหรับผอ.โรงพยาบาลมันเป็นระดับที่สูงขึ้นแล้วนะฮะก็ต้องมาออกแบบไงมันจึงจะต้องกระโดดจาก survey research ไปเป็น research and development เป็น R&D นะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นหายไปเพราะฉะนั้นเวลาวิจัยเราก็จะต้องเลือกประเภทให้ถูกต้องกับระดับที่เราเรียนนะซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมทราบว่าขออนุญาตปิดปั๊บหนึ่งมาเกิดทางนี้ประวัติ PowerPoint เกิดอะไรขึ้นก็ทราบปั๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาทีนี้เมื่อกี้เว้นแป๊บพักหนึ่งเกิดมีปัญหาเรื่องเครื่องฉายรูปแบบการวิจัยเราพูดถึงวิจัยเอกสารเป็นการวิจัยพรรณนานะครับแต่สมัยก่อนอาจารย์ชโยก็ยังไม่ตั้งข้อสังเกตเรื่องเชิงก็ยังมีเชิงอยู่นะเพื่อแสวงหาองค์ความรู้สถาภาพของศาสตร์ระดับปริญญาตรีหรือโทหรือวิจัยรองรับก่อนวิจัยระดับปริญญาเอกอันนี้ก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าตัว DR ต้องทำก่อนนะครับถ้าเปิดทำไม่ได้พวกเราก็จะมีความรู้สึกว่ามีความเป็นผู้รู้ลึกในเรื่องพวกนั้นทีนี้อันที่สองก็คือวิจัยสำรวจนะครับของเก่าอันนี้ยังมีคำว่าเชิงอยู่ยังไม่ได้ปรับวิจัยสำรวจเป็นการหาข้อมูลพื้นฐานหรือที่เขาเรียกว่าเป็น baseline information นะครับ baseline information ในระดับปริญญาตรีหรือโท
หรือวิจัยรองรับก่อนวิจัยระดับปริญญาเอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นพอเอกก็จะต้องไปจบลงแค่วิจัยสำรวจนะครับประเภทที่รูปแบบที่3ครับก็คือการวิจัยและพัฒนา research and development R&D ตัวนี้นะครับวิจัยและถ้าเผื่อเราจะเรียกก็เป็นวิจัยเดิมเรียกวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนาเราก็จะเรียกเป็นวิจัยแบบวิจัยและพัฒนาเนี่ยวัตถุประสงค์ของตัวคือเพื่อสร้างต้นแบบชิ้นงานขึ้นมาใหม่คำว่าต้นแบบชิ้นงานนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า prototype proto แปลว่า first type แปลว่าอันหรือชนิดนะชนิดแรกหรืออันแรก prototype นะครับใช้สำหรับปริญญาเอกระดับปริญญาเอกก็จะมีอยู่2ระดับนะระดับปริญญาเอกที่ใช้กันในโลกนี้นะครับระดับที่1สื่อถือเป็นระดับดั้งเดิมมากก็คือเป็นวิจัยเป็นปริญญาเอกแบบวิจัยคือจะไม่มีการมานั่งสอนในชั้นเรียนนะปริญญาเอกแบบที่1เนี่ยถือว่าเป็นปริญญาเอกดั้งเดิมที่เป็นของแท้นะของระบบบ้านเราเรียกปริญญาเอกแบบนี้ว่าแบบ 1.1 1.1 ก็คือแบบวิจัย48หน่วยกิตแล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรเลยทำวิจัยอย่างเดียวนะครับนี่แบบ 1.1 เป้าหมายก็คือเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับทีนี้พวกเราที่เรียนไปเองต้องเริ่มจับตรงนี้ให้ได้นะแบบที่2ครับเขาเรียกแบบ 2.1 ของบ้านเรานะคือแบบวิจัย36หน่วยกิตแล้วคือวิจัยบวกเรียนน่ะเป็นแบบวิจัยแล้วก็เรียนอย่างบ้านเราก็กำหนดให้เรียนให้ทำวิจัย36หน่วยกิตแล้วก็เรียนอีก12หน่วยกิตอย่างน้อยนะครับแบบที่2นี่เป็นแบบที่ใช้กันเยอะในเมืองไทยแล้วพานไปเข้าใจผิดว่าอย่างนี้ไปหาว่างานปริญญาเอกแบบที่เรียน36เรียน12หน่วยกิตแล้วก็วิจัย36หน่วยกิตนี่เป็นของแท้ส่วนพวกวิจัย48หน่วยกิตโดยไม่เรียนเลยนี่เป็นของปลอมไม่มีคุณภาพไม่ดีขึ้นเข้าใจผิดปริญญาเอกนี่ยังจะมานั่งสอนกันอยู่เหรอไม่ใช่มาบรรยายอย่างนี้เป็นครั้งเป็นคราวได้แต่พวกเราต้องไปศึกษาหาความรู้เองแต่มานั่งรออาจารย์ป้อนอยู่ลองวัดเนื้อที่หูตัวเองก่อนมาเรียนนะฮะว่ากี่ตารางเซนติเมตรเนี่ยถ้าเผื่อมาเรียนแล้วพอจบปริญญาโทปริญญาเอกแล้วหูกลางขึ้นนี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วหูมันต้องรีบลงแต่มือควรเป็นไงฮะกลางขึ้นเพราะลงมือทำมากกว่าคนไทยเราติดเรียนรู้ครับคำว่า learning เนี่ยมันแปลว่าการเรียนนะฮะมันมีที่ไหนไปเป็น learning to know แต่คนไทยติดเรียนรู้หมดเลยจ้ะเนี่ยสื่อก็เป็นสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เรียนคิดไม่ได้เหรอเรียนทำไม่ได้เหรอเรียนแก้ไม่ได้เหรอ108,000เรียนนะทำไมต้องเรียนรู้หัวก็เลยโตเลยจ้ะเนี่ยกลายเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะฮะแล้วปริญญาเอกของเราจึงเป็นเน้น R&D เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับส่วนแบบที่2 36หน่วยกิตก็ยังน่าจะต้องเป็น R&D อยู่เป็นพื้นฐานก่อนแต่เป็นแบบที่2ระดับที่2เขาเรียกว่าเป็น Apply R&D ก็คือแบบวิจัยพัฒนาประยุกต์ก็คือต่อยอดเช่น Brain Based Learning เนี่ยซึ่งก็มาโฆษณาเผยแพร่ว่า Harvard มาอะไรในต่างประเทศในอเมริกาก็แล้วกันวิจัยก็เอามาใช้เมืองไทยเมืองไทยที่ข้อเสียนะครับก็คือมักจะเอาของฝรั่งมาแล้วก็มาเห่อพักเป็นพักๆสตอรี่ไลน์10กว่าปีมาแล้วเห่ออยู่ 2-3 ปีมั้งแล้วก็มาแบกวดดีไซน์เคยได้ยินไหมแบบอะไรกับด้าไอแบบถอยหลัง
backward มันแปลว่าล้าหลังจริงครับ backward design แปลว่าออกแบบล้าหลังโดยบอกว่าเวลาจะสอนต้องตั้งเป้าหมายสุดท้ายก่อนแล้วก็ถอยหลังกลับเขาก็ทำกันอยู่แล้วตั้งวัตถุประสงค์มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสองปีมาใหม่ brain based learning การวิจัยแบบอิงสมองเลยถามเลยเกาหัวถามฝรั่งว่าฉะนั้นฝรั่งมันไม่ได้ใช้สมองเรียนยังไงแต่ก่อนเพิ่งจะเริ่มมาเห่อกันแล้วบอกว่าฮาร์วาร์ดก็ใช้ก็ทำไม่เป็นไรแต่ถามว่า51รัฐของอเมริกาเนี่ยมีรัฐไหนที่รัฐมนตรีที่ผู้ว่าการรัฐประกาศมาเป็นนโยบายว่ารัฐนี้จะใช้ brain based learning แต่ในขณะที่เมืองไทยเนี่ยรัฐมนตรีประกาศเป็นนโยบายอ่ะว่าจะใช้บบล.อ่ะ BBL อ่ะโรงเรียนปรากฏว่ากลายเป็นโรงยุบไปเลยหัวรอดแสดงว่าเข้าใจใช่ไหมทาสีเขียวสีแดงไปต่างจังหวัดเดี๋ยวหาซื้อยางรถยนต์เก่าไม่ได้นะเพราะโรงเรียนไปซื้อมาหมดยางรถยนต์เก่าๆเนี่ยมาซื้อมาทาสีแดงมันมีข้อไหนครับใน11ข้อหรือ13ข้อของหลักของ brain based learning ที่บอกให้ทาสีโรงเรียนเป็นสีเขียวสีแดงเรียนวุฒิศึกษาเนี่ยไม่ใช่วุฒิศึกษาเขาดีนะเขามีจุดมุ่งหมายดีแต่บางทีเรามาเน้นในจุดที่มันไม่ใช่ไม่ว่าหรอกครับแต่ต้องมาวิจัยก่อนว่ามันเหมาะกับบ้านเราไหมจึงประกาศเป็นนโยบายของกระทรวงทำนะเราไม่ค่อยทำแต่ถ้าเผื่อเอา BBL นี่มาต่อยอดโดยมาวิจัยไงนี่มันเข้าตัวนี้ละพอเอกทำได้สามารถจะทำวิจัยผลเรื่องการใช้ brain based learning ในการสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำได้ก็เป็นสำหรับ 3-6 เด็กกินให้ใช้ได้หรือแนวคิดอื่นเหมือนกันอย่าง Postcop ของProfessor Gulick Eric ซึ่งคิดขึ้นตั้งแต่ปี2480แล้วก็มาปรับอย่างที่เราปรับที่มัสราเป็นโพสแคร์อย่างนี้ก็ถือเป็นต่อยอดหรือแกนชาร์ดรู้จักแกนชาร์ดไหมแกนชาร์ดซึ่งโปรเฟสเซอร์เฮนรี่แกนคิดขึ้นตั้งแต่ปี2458ฮะ1910ถึง15ทั่วนี้ใช่ไหมก็ยังใช้อยู่ถ้าอ้างก็ต้องอ้าง2458จริงไหมตอนนี้ปรากฏไม่ได้แล้วอ้าง2458ให้ตกหาว่าเก่าไปคือไม่เข้าใจจริงๆเลยบางทีคนอ่านงานวิจัยนะอย่างงานวิจัยของอาจารย์ยงอิน E2 ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี20ลูกศิษย์เขาก็ได้เอกสารฉบับจริงอะระบบสื่อการสอนเขาอ้าง2021ไปให้เขาตกหาว่าเก่าไปงานวิจัยงานตำราไม่มีคำว่าล้าสมัยนะครับไม่มีคำว่าเก่าในความหมายของตัวเขาเพราะเขาทำวิจัยปี20ก็เหมาะ20แต่ขึ้นอยู่เรามาใช้ถูกต้องไหมถ้างานวิจัยมันเก่าหนังสือมันเก่าก็เผาห้องสวดทิ้งจริงไหมเก็บไว้ทำไมล่ะมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ดิเรกเข้าใจผิดกันหมดเลยงานวิจัยไม่มีคำว่าล้าสมัยแต่ผลการวิจัยที่เราจะมาใช้ต่างหากแล้วดูว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่เราก็จะทำหรือไม่นะครับนะครับเพราะฉะนั้น R&D นี่เป็นฐานเลยนะของพวกปอเอกนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเราคงจะไม่ได้ยินไม่เห็นงานวิจัยปอเอกที่ขึ้นต้นด้วยองค์ประกอบที่มีผลปัจจัยที่มีผลตัวแปรที่มีผลนะของปอเอกนะครับปอโทอนุโลมให้ได้นะขึ้นด้วยคำว่าปัจจัยที่มีผลองค์ประกอบที่มีผลได้ปอโทเพราะมันเป็น survey research พอโทรทำได้ครับประเภทที่3ครับเป็นวิจัยทดลองฮะเป็น experimental research อันนี้ก็ส่วนมากก็จะปริเอกก็ต้องใช้เช่นอาจารย์จะทำ R&D เนี่ยอาจารย์จะพัฒนาต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรมขึ้นมา1ตัวเนี่ยอาจารย์ก็ต้องทดลองไงมันใช้คู่กันไปนะครับแต่ต้องพูดให้ชัดเจนอย่างนี้ก่อน R&D เนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อจะผลิตแก้วน้ำได้1แก้วเป็นแก้วน้ำแบบใหม่ดื่มเท่าไหร่น้ำก็ไม่หมดสมมติทำได้มันโอเคไหมมันโอเคเลยนะหรือถ้วยกาแฟเนี่ย1ถ้วยเนี่ยดื่มเท่าไหร่ก็มีน้ำ
มาเติมเต็มตลอดเวลาเป็นอินโนเวชันว่างั้นเถอะพิสูจน์ได้จริงปั๊บก็จบแล้วไม่ต้องถึงกับต้องเอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบเป็นงานวิจัยคนละชิ้นแล้วนะซึ่งเราจะพูดถึงตอนหลังหรือไม่ต้องถึงกับว่าเราจะต้องไปสร้างแลบทดลองใหม่ในกระบวนการใหม่เงื่อนไขใหม่นั่นก็เป็นงานวิจัยคนละชิ้นแต่ถ้าเปิดเป็น R&D ก็คือตั้งเป้าหมายได้ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งปกติแล้วมันจะมี2ระดับ R&D นะคือระดับเรียกว่า trial ทดลองใช้เบื้องต้นหลังจากได้แก้วกาแฟนี้แล้วก็ต้องแจกจ่ายไปเป็นร้อยๆให้คนไปทดลองใช้เลยยังไม่คิดตังค์เขานะว่ามันดื่มแล้วน้ำมันก็ยังไหลมาเต็มเพราะดื่มกาแฟได้ทั้งชาติเลยคือไม่มีหมดจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อตัวขั้นหลังเขาเรียกว่า trial run ทดลองใช้จริง trial run นี้สำคัญมากมันจะมีมือถือบางยี่ห้อซึ่งเขาเข้าใจว่าทรายเอาท์ขั้นต้นนี่ออกมาได้เป็นมือถือที่ดังมากโอ้โหคนซื้อใหญ่เลยแต่พอโกใช้ไปใช้ไปเกิดมีปัญหามันมีการระบบระเบิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะ trial run ไม่มากพอไม่นานพอถ้าแจกไปให้คนใช้สัก6เดือนหรือ1ปีปรากฏการณ์ที่มันเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยมันต้องพบแล้วจริงไหมแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขแล้วค่อย commercialize ค่อยค้าขายไปเพราะฉะนั้นถ้าเปิด R&D จะต้องมี trial บวก trial run แต่ถ้าเปิดเป็นระดับปริญญาเอกเราให้เอาแค่จบแค่ trial แล้ว trial run ค่อยไปใช้หลังจากจบเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วนะครับมิฉะนั้นจะไม่จบอ่ะอย่างอาจารย์โยมตอนทำปอเอกเนี่ยทำวิทยุเรื่องอะไรทราบไหมโครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทยซึ่งอาจารย์ทำอยู่ที่เรียนU of Southern California USC เนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีการว่าเมื่อไม่สามารถจะตั้งได้ก็ต้องให้ผู้รู้มารับรองของอาจารย์โยก็มีแชทมีเพรสเทนของสถานีโทรทัศน์5ช่องมารับรองแล้วนะมีช่อง11 KTLA ช่อง11มีช่องเหมือน PBS บ้านเราเราช่อง24หรือ28ของ LA เนี่ยของลอสแอนเจลิสเนี่ยแล้วก็มีช่องที่เหมือน IBC สมัยก่อนอ่ะแล้วก็ทั้งหมด5ช่องมารับรองเขาก็จะดูโครงสร้างว่ามีกี่สตูดิโอเครื่องส่งห้องส่งเป็นยังไงบ้างพอรับรองว่าใช้ได้ปั๊บก็โอเคซึ่งอาจารย์ก็มาทำมสท.ศูนย์ผลิตรายการมสท.ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตรายการที่ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดีระดับ3ของโลกในสมัยเมื่อ40ปีมาแล้วมองว่าเราต้องมา40ปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงว่า R&D เนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่เราต้องทำแต่ถ้าเผื่อเป็นระดับ PA เอาแค่ trial ขอให้ได้แก้วตัวนี้มาตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะครับส่วนการนำไปใช้ต่อนี่ก็แต่ถ้าเผื่อเป็นคศ4คศ3เป็นชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะต้องไปใช้เพราะจะต้องมีการรายงานผลการไปใช้ไงคือ trial run นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วว่าระหว่างเรียนกับงานจริงเนี่ยมันต่างกันทำงานจริงต้องเอาของจริงต้องครบวงจรถ้าเรียนปั๊บก็อาจจะตัดเพียงแค่นี้เพราะต้องการสอนแค่เป็นแบบฝึกหัดสอนวิธีการวิจัยนะครับ